รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อก้าวสู่รั้วมหาลัยสานฝันจากแรงบันดาลใจจูงมือกันไปออกค้นหาทางเดินชีวิตของแต่ละคนเติมเต็มความรู้สู่รั้วมหาลัยสานฝันจากแรงบันดาลใจจูงมือกันไปออกค้นหาทางเดินชีวิตของแต่ละคนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเป็นตัวช่วยน้องๆในสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการได้นะครับและวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับน้องป่านนะครับน้องป่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะครับค่ะชื่อนางสาวลักษิกางามเลิศนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1ค่ะอ๋ออยู่ม5นะน้องป่านแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปติววิชาอะไรครับแล้วก็ติวกับติวเตอร์คนไหนครับค่ะติววิชาภาษาไทยนะคะกับอาจารย์ก๊อฟวรทนอนันตวงศ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้ครูนะครับครูกอล์ฟนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาอะไรเอ่ยในวิชาภาษาไทยและในวันนี้เรามาสัญจรกันอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมจังหวัดโอเคนะในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างข้อสอบในวิชาภาษาไทยนะในส่วนที่เป็นแนวข้อสอบทั้งโอเน็ตแล้วก็ในแนวข้อสอบของ9วิชาสามัญทีนี้วันนี้พี่ก็เลยจะนำข้อสอบแนวต่างๆมาเล่าให้น้องๆฟังว่าแนวเนี้ยมันวัดเรื่องอะไรมีโอกาสที่จะเจอมากน้อยแค่ไหนถูกไหมเริ่มต้นที่ข้อ1เลยนะเริ่มที่ข้อ1ข้อสอบข้อที่1อ่ะฟังนะเวลาเราจะทำข้อสอบแต่ละข้อทุกคนต้องเห็นโจทย์ปุ๊บทุกคนต้องตอบเลยว่าอันเนี้ยข้อนี้วัดความรู้เรื่องอะไรทุกคนมองที่ข้อ1ลูกเด็กๆว่าข้อสอบข้อที่1เนี่ยวัดความรู้เรื่องอะไรดีการสะกดคำเราลงมาเดาใจคนออกข้อสอบน้องๆว่าคนออกข้อสอบเนี่ยถ้าเขาจะสังเกตนะว่าเวลาเขาจะออกข้อสอบสะกดคำเราจะมาโน้ตกันนิดนึงนะแนวข้อสอบในเรื่องของการสะกดคำนะลูกสะกดคำเนี่ยเขาจะชอบวัด1คำนั้นมีกี่พยางค์ส่วนใหญ่มีคำหลายพยางค์1มีหลายพยางค์2เวลาสะกดพวกเธอว่าถ้าจะวัดเรื่องสะกดคำอ่ะคำที่สะกดอ่ะมันจะสะกดตรงมาตราป่ะไม่ตรงไม่ตรงมาตรานะอีกจุดหนึ่งที่ชอบเอามาหลอกพวกเธอก็คือคำที่มีอะไรมีไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยเรียกว่าอะไรถ้ามันเป็นเสียงสระมันคือสระอะแต่ถ้าเกิดเราจะเรียกตามรูปเราจะเรียกว่ามันการประวิสัญชนีถูกป่ะหนึ่งประวิสัญชนีกับคำที่ใช้หมายอะไรเนี่ยทันตคาตเพราะว่าการันคือพยัญชนะที่ถูกทันตคาตมันฆ่าเอาไว้ถูกไหมคะลูกนะอ่ะเราลองสังเกตตามนี้ดูเริ่มที่ข้อ1กันอ่ะเรามาดูทีละข้อตัวเลือกที่1มีคําใดสะกดผิดไหมลูกคําไหนอ่ะร้างราหรอเราต้องสะกดยังไงถูกยังถูกแล้วร้างราเนี่ยข้อที่2สะบัดถูกไหมถูกข้อเนี้ยระวังตรงนี้บางคน
สังเกตอย่างนึงไหมว่าการสะกดคำผิดมันเกิดจากการออกเสียงที่ผิดแต่ต้นจริงมากคือบางคนสะบัด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 คือเราออกเสียงเบาพอเราออกเสียงเบาเราก็คิดว่าคำนั้นไม่ประวิสัญชนีถูกป่ะแต่ถ้าเราออกเสียงให้ถูกต้องสะบัดสะบัดอันนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อสออะสะบอไม่หันอากาศดอเด็กถูกมากอันนี้ถูกแล้วกระโตกกระตากถูกโอเคข้อที่สองไล่ดูคำแรกกระชายถูกละมุนละไมไม้ไม้มาลายแต่ครูเคยเห็นบางคนเขียนผิดถ้าเขาเขียนผิดเขาจะเขียนไม้ยังไงมอแบบเนี้ยแบบเนี้ยผิดถูกป่ะต้องใช้ไม้มาลายเรือนรางแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอเรือนรางรอเรือจะลุกเห็นไหมแสดงว่าคำเหล่านี้สังเกตป่ะว่ามันอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างในชีวิตประจำวันลองสังเกตดีๆทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปค้นคว้าหรือตรวจสอบฟังให้ดีนะถ้าเราจะเช็คว่าเอ๊ะคำนี้สะกดถูกหรือผิดเราเช็คได้จากไหนล่ะพจนานุกรมแล้วหนูเช็คที่ไหนพจนานุกรมห้องสมุด Google แล้วถ้าเกิดเราเช็คในแอปพลิเคชันนี่ง่ายกว่ามะเนี่ยของราชบัณฑิตอย่างเงี้ยเราเช็คดูนะเรือนนี่ไงเป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นตัวอย่างเฉยๆไปดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันเซิร์ชคำว่าพจนานุกรมก็ขึ้นแล้วถูกไหมเนี่ยเราก็สะกดแบบเนี้ยคือคำบางคำอ่ะจะบอกว่าคำบางคำเนี่ยเราสะกดผิดจนชินนึกออกป่ะพอมันชินเราก็เข้าใจว่ามันถูกไหมลูกอันเนี้ยฝากเอาไว้ข้อที่3ข้อเนี้ยผิดแน่ข้อที่3ตะลีตะลานตะลีตะลานถูกบันลือถูกกะแช่คือน้ำเมาประเภทหนึ่งอะเนาะถูกกะทัดรัดถูกถ้าคำว่ากะทัดรัดเนี่ยเราเคยเห็นคนสะกดผิดเขาสะกดยังไงกรออะเนี่ยถ้าเราจะจำง่ายๆคือกระทัดรัดมันต้องสั้นๆถูกป่ะพอมันต้องสั้นๆมันก็ต้องสะกดง่ายๆพอสะกดง่ายๆเราก็ไม่ต้องไปควบกล้ำอะไรมันเยอะถูกไหมนะเหมือนนี่คำหนึ่งที่เคยออกข้อสอบสับปะรดสับปะรดสับสะกดยังไงสอเสือมีสองเสียงแล้วบอใบไม้หรือปอปลาบอใบไม้ปอปลารอเรือดอเด็กถูกป่ะเนี่ยแต่ถ้าคนผิดคนจะไปเขียนศัพท์ยังไงปอปลาสองตัวแบบนี้ถูกไหมอันนี้ผิดคำที่สองถูกแล้วคำนี้นะพะเยอะพะยาบพะเยอะพะยาบพออพะเราออกเสียงเต็มพะเยอบพะยาบเพราะถ้าเกิดเราออกเสียงผิดเราออกเสียงสั้นพะเยอบถ้าเราออกเสียงพะเยอบเราจะเข้าใจว่ามันไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในการสะกดคำผิดคือออกเสียงผิดนะกะท้อถูกแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรเรียไรเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งใกล้เคียงกันใช้ต่างกันยังไงเรียอะไรนี่คือเหมือนอะไรขอรับบริจาคถูกป่ะเนี่ยขอรับบริจาคเนี่ยเรียอะไรเงินน่ะช่วยกันออกคนละนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเรียอะไรคำนี้จะแปลว่าอะไรลูกเรียอะไรคำนี้ว่าอะไรเหมือนเธออ่ะกลับถึงบ้านปุ๊บเธอก็วางข้าวของแบบไม่เป็นระเบียบนึกออกป่ะกระจายไปทั่วเลยอ่ะเรียรายอยู่รอบห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยระวังให้ดีนะ
ระวังสองคำนี้มันอาจจะไปออกข้อสอบในเรื่องของการใช้คำก็ได้ว่าข้อใดใช้คำถูกต้องตรงตามความหมายใช่ไหมคำถัดมาชะงักถูกแล้วต้องออกเสียงเต็มๆว่าชะงักเพราะเราเคยได้ยินคนออกผิดเป็นชะงักออกเสียงเบาพอออกเสียงเบาอะไรหายไปวิสัญชนีหายไปถูกไหมล่ะนะอ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบหมายเลข2โอเคไหมนะถ้ามีเวลาไปทบทวนข้อสอบเก่าเยอะๆนะเผื่อข้อสอบวนใช้ใหม่นะครับทีนี้มาดูหัวข้อนี้นี่มาแล้วจ้าข้อนี้ออกทุกปีเลยอันนี้ออกทั้งโอเน็ตด้วยแล้วก็9วิชาสามัญข้อใดใช้คำผิดความหมายเด็กๆคำผิดความหมายเนี่ยเธอสังเกตไหมว่ามันจะมีคำบางคำที่มันใช้จริงๆมันใช้ความหมายเนี้ยแต่เราไปใช้ผิดในความหมายนึงเช่นสมมุตินะคุยตัวอย่างว่านอนหลับสมมุตินอนหลับนอนหลับความหมายแปลว่านอนธรรมดาถูกไหมนะหลับแต่ถ้าเธอบอกว่าหลับนอนสมมุติบอกว่าน้องอ่ะข้างหน้านี่นี่คนสวยข้างหน้านี่ชื่ออะไรคะเนี่ยอะไรนะคะน้องแอร์ค่ะน้องแอร์น้องแอร์น้องแอร์สมมุติครูบอกว่าน้องแอร์น้องแอร์เพื่อนชายคนสี่ของน้องแอร์ชื่ออะไรคะเติ้ลเหรอคะเติ้ลได้เติ้ลถ้าสมมติว่าน้องแอร์เนี่ยนะคะนอนหลับอยู่บ้านน้องเติ้ลคือนอนหลับเฉยๆยังนอนหลับเฉยๆนอนหลับก็แต่ถ้าเราใช้คำว่าน้องแอร์เนี่ยหลับนอนอยู่บ้านหลับนอนอยู่บ้านน้องเติ้ลความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแสดงว่าเราใช้คำผิดความหมายไหมเพราะว่าเราต้องการจะสื่อว่าเขาไปนอนเฉยๆแบบหมดแรงไปทำการบ้านอ่านหนังสือติวหนักถูกไหมนั่นแหละทีนี้จุดหนึ่งที่ข้อสอบจะถามน้องๆสังเกตข้อสอบจะไม่ได้ขีดเส้นตุหรือไม่ได้ให้ตัวหนาในข้อความมันเลยถูกป่ะน้องๆต้องลองสังเกตเอาเองว่าในแต่ละข้อเนี่ยเขาน่าจะเช็คคำว่าอะไรไหนช่วยกันหน่อยสิลูกน้องๆว่าในเบอร์หนึ่งเนี่ยช้อยหนึ่งเนี่ยน้องๆว่าข้อสอบเขาน่าจะวัดที่คำว่าอะไรลูกสรรหาอ่ะเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะสรรหาเด็กคนนี้ช่างไปสรรหาคำพูดมาใช้ราวกับผู้ใหญ่อ่ะเราอ่านดูรอบที่หนึ่งฟังนะอ่านดูรอบที่หนึ่งถ้าเกิดเราทราบความหมายฟังให้ดีนะมันมีเทคนิคทำข้อสอบถ้าเกิดเราทราบความหมายก็ดีไปถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่ทราบความหมายเราจะจับผิดข้อนี้ด้วยการใช้เซนต์มีเซนต์มั้ยมีแต่ไม่รู้ว่าเซนต์ถูกหรือเซนต์ผิดเนาะถ้าเราทราบเราก็ดูเลยว่าข้อนี้ใช้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ทราบมันก็ต้องใช้ความรู้สึกเคยทำข้อสอบจากความรู้สึกปะเคยในวิชาภาษาไทยเนี่ยใช้ข้อสอบจากความรู้สึกได้เยอะรู้สึกว่ามันถูกอ่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกเพราะอะไรหรือว่ามันผิดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าผิดเพราะอะไรมันก็มีทั้งถูกและได้คะแนนและไม่ได้คะแนนปนกันไปจริงป่ะอ่ะแล้วเบอร์หนึ่งน้องๆว่าถูกป่ะฮะถูกไหมใครว่าถูกยกมือเด็กคนนี้ช่างไปสรรหาก็แปลว่าหาถูกเปล่ามันก็แปลว่าหาอ่ะไปหาคำพูดมาใช้ราวกับผู้ใหญ่เบอร์หนึ่งก็ถูกยังตอบไม่ได้นะข้อสองแล้วลูกเธอว่าเน้นคำว่าอะไรเล็ดลอดแล้วถูกไหมเราดูบริบทคนร้ายเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปขโมยของในโกดังสินค้าของบริษัทไม่ถูกหรออ่ะถ้าไม่ถูกอ่ะพี่แอร์ว่าจะแก้เป็นคำว่าอะไรดีล่ะอุ๊ยลักลอบหรอถ้าลักลอบเนี่ยลักลอบมันแปลว่าแบบเหมือนลักลอบขนสินค้าเถื่อนถูกป่ะอันนั้นคือลักลอบแต่เล็ดลอดอ่ะ
เล็ดลอดมันแปลว่าลอบเข้าไปเหมือนแอบเข้าไปในยามวิกาลน่ะนึกออกมั้ยเหมือนเธอเล็ดลอดเข้าไปในสถานที่ที่ห้ามเข้าอ่ะเราใช้เล็ดลอดถูกไหมคะแต่ถ้าลักลอบลักลอบเหมือนเราแอบทำมนุษย์เพราะฉะนั้นเล็ดลอดข้อนี้ถูกไหมถูกแล้วเล็ดลอดแปลว่าลอบเข้าไปลอบเข้าไปแอบเข้าไปในที่ที่เขาห่วงห้ามนะถูกข้อ3เน้นคำว่าอะไรดีแม่มักจะออกรับแทนมีคำอื่นอีกไหมบ่นว่าลูกชายใช้เงินเปลืองออกรับแทนแปลว่าอะไรดีรับเอาเสียเองถูกไหมออกรับเองอ่ะออกรับแทนคือรับเอาซะเองถูกไหมใช้ได้ไหมคือสมมติว่าแม่เนี่ยรักลูกมากไงไม่อยากให้คุณพ่อตำหนิต่อว่าลูกถูกป่ะแม่ก็เลยออกรับแทนแม่ก็เลยอ่ะถ้าออกรับแทนเนี่ยพ่อบ่นว่าลูกชายใช้เงินเปลืองถ้าเป็นแม่ออกรับแทนความหมายมันก็คือแบบอ๋อก็แม่เป็นคนให้ลูกไปเองแหละพ่ออย่าว่าลูกเลยว่าแม่แล้วกันนึกออกป่ะอันนี้คือออกรับแทนความหมายเป็นไงโอเคป่ะเราวินาทีแรกเราเจอคำนี้เราฟังปุ๊บมันก็ไม่สะดุดตรงไหนจริงไหมเออถูกเดี๋ยวเราต้องหาข้อที่มันผิดแน่ๆให้ได้นะข้อที่4จดหมายลงทะเบียนที่บริษัทส่งไปถูกตีคืนเพราะผู้รับย้ายที่อยู่แล้วเธอว่าเขาเน้นคำว่าอะไรตีคืนน้องว่าไงอ่ะจดหมายเนี่ยสมมุติว่าบุรุษไปรษณีย์ไปส่งที่บ้านแล้วกดออดกดจนมือหักแล้วอะไม่มีใครออกมาเลยถูกไหมจดหมายก็จะกลับไปยังผู้ส่งเราเรียกว่าจดหมายถูกตีกลับนะตีกลับนะลูกตีคืนไม่มีนะตีกลับแปลว่าย้อนกลับคืนผู้ส่งนะย้อนกลับคืนผู้ส่งนะข้อที่5คำนี้เด็กๆอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้ผู้อำนวยการนอนใจว่าเลขานุการของเขาเตรียมการประชุมได้เรียบร้อยน้องๆว่าเน้นคำว่าอะไรนอนใจหมายความว่ายังไงนอนใจเนี่ยแปลว่าวางใจวางใจไม่รีบร้อนคิดว่าแบบเดี๋ยวก็คงไม่มีปัญหาหรอกก็เลยเหมือนแบบกึ่งๆชะล่าใจอ่ะนึกออกป่ะแปลว่าวางใจนะผู้อำนวยการนอนใจว่าเลขานุการของเขาเตรียมการมาชุมได้เรียบร้อยอ่ะถ้าเกิดเรียบร้อยจริงอ่ะก็โอเคก็ดีไปแต่ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดมันก็ไม่ดีถูกป่ะนะทีนี้ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอดีตเคยออกข้อสอบมาในบริบทอย่างนี้เหมือนว่านักเรียนเนี่ยกำลังจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วต้องไปขึ้นเครื่องบินหรือรถไฟแล้วก็แล้วแต่แล้วนักเรียนไม่ได้เผื่อเวลาเดินทางน้องๆคิดว่าอ๋อเวลาปกติประมาณเนี้ยเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็น่าจะไปถึงคือเรานอนใจไงแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่น้องๆจะเดินทางเนี่ยมันการจราจรขับข้างมากส่งผลให้ไปไม่ทันถูกป่ะเนี่ยคือเรานอนใจนอนใจคือเราวางใจว่าน่าจะโล่งสบายไม่มีอะไรมาติดขัดอะไรแบบนี้นะนั่นคือนอนใจนะเคยออกข้อสอบไปแล้วนอนใจนอกใจล่ะนอกใจแปลว่าอะไรนอกใจนอกจากรู้ไหมว่านอกใจอ่ะคำว่านอกใจเป็นคำประเภทอะไรเป็นชนิดของคำแบบไหนแป๊บนึงนอกใจเป็นคำประสมใช่นอกใจนอนใจเป็นคำประสมแต่ทีนี้เป็นการสร้างคำแบบคำประสมทีนี้ถ้าเกิดเราจะมองกลับไปว่านอกใจเป็นชนิดของคำเป็นนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธานหรืออุทานรู้ไหมว่านอกใจเป็นอะไรกริยาผิดเพราะว่าเด็กๆเข้าใจว่านอกใจเป็นกริยาเหมือนเธอนอกใจฉันหรอ
ถูกไหมเธอเข้าใจว่านอกใจเป็นกริยาแต่จริงๆแล้วตามหลักภาษาคำว่านอกใจเป็นคำวิเศษเป็นคำวิเศษที่เราจะประกอบคำกริยาข้างหน้าเช่นคิดนอกใจนอกใจมาขยายอะไรคิดแปลว่าคิดเป็นอย่างอื่นถูกป่ะไม่ซื่อสัตย์ต่อจุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะถามตานี้อาจจะไม่ได้ข้อสอบอาจจะไม่ได้ถามอะไรลึกล้ำอะไรขนาดนี้นะทุกคนสังเกตไหมอ่ะข้อนี้เจอคำตอบยังข้อ2อ่ะตอบข้ออะไร4เก่งมากติวเข้มช่วงแรกกันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปรับชมสาระดีๆจากทางรายการครับวันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยรังสิตเราจะมาดูกันว่าที่นี่มีทุนอะไรที่น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ35ปีที่แล้วว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้เรามาจุดที่เรียกว่าก็มีความภาคภูมิใจนะครับเช่นในแง่ของการรับรองคุณภาพนะครับเราได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศนะครับรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติหรือว่าสกอนะครับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับคุณภาพสูงสุดก็คือดีมากครับเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางวิชาการสูงที่สุดนะครับมีถึงศาสตร์ที่สำคัญอยู่ถึง6กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบไปด้วยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทย์เภสัชศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกรังสีเทคนิคกายภาพบำบัดเทคนิคการแพทย์รวมถึงคณะที่เป็นพื้นความรู้นะครับอย่างวิทยาศาสตร์รวมถึงสายที่เป็นประยุกต์อย่างวิศวกรรมชีวการแพทย์กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเช่นวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT นะครับรวมไปถึงคณะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านการคิดสร้างสรรค์ต่างๆครับ3ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในฐานะของความเป็นศิลปะนะครับเช่นวิทยาลัยดนตรีดิจิตอลอาร์ตรวมถึงศิลปะและการออกแบบนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับเช่นสถาบันเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะบัญชีกลุ่มที่5ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์นะครับเช่นนิเทศศาสตร์นิติศาสตร์ศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์นวัตกรรมสังคมนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะครับเช่นวิทยาลัยนานาชาติรวมถึงความพิเศษก็คือเรามีวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับซึ่งให้ความสัมพันธ์เฉพาะเจาะจงกับนักเรียนนักศึกษาที่มาจากประเทศจีนนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อไดนานางสาวธิตรชาแสงบัวนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยเป็นนักศึกษาทุนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะโดยสิทธิพิเศษของที่นะคะก็คือเราจะเรียนฟรีตลอดหลักสูตร4ปีเป็นทุน 100% ค่ะแล้วก็เราจะได้หอพักฟรีอีกด้วยค่ะโดยที่เราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านของเรื่องค่าเทอมเลยค่ะน้องๆที่จะขอทุนได้เนี่ยก็คือต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลเท่านั้นนะคะก็คือ1เลยเรื่องเกรดค่ะเกรดเนี่ยจะมี2แบบค่ะก็คือแบบเรียนดีนะคะแล้วก็แบบกิจกรรมเรียนดีเนี่ยจะเกรดตั้งแต่3ขึ้นไปค่ะส่วนกิจกรรมจะตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปค่ะส่วนตัวพี่เนี่ยที่พี่เรียนนิเทศแล้วเรียนคณะนี้สาขานี้ก็เพราะว่าพี่อยากเป็นนักข่าวโดยส่วนตัวเนี่ยพี่เรียนสาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มค่ะโดยที่เรียนสาขานี้แล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายโดยที่เราไม่ต้องเป็นแค่นักข่าวหรือว่าเรียนภาพยนตร์การที่เรามาเรียนที่นี่เนี่ยเราสามารถเรียนได้หลายๆด้าน
ที่นี่เขาจะสอนให้เราเรียนรู้ทุกอย่างในมหาลัยค่ะโดยที่เราไม่ต้องรู้จักแค่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเราไม่ได้ประกอบอาชีพแค่ในวงการบันเทิงเท่านั้นเรายังสามารถไปเป็นผู้บริหารสถานีวิทยุได้อีกด้วยค่ะโดยที่ตั้งของที่นี่นะคะก็คือเลขที่52/347ถนนพหลโยธินตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆเนี่ยลงที่ด้านเมืองเอกใช่ไหมคะก็สามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่เนี่ยมาลงที่มหาลัยได้เลยค่ะโดยหน้ามหาลัยของเรานะคะก็จะมีรถ2แถวไว้คอยบริการในราคาแค่8บาทเองค่ะฝากถึงน้องๆนะคะที่จะมาเรียนที่นี่นะคะน้องๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้เลยน้องๆคนไหนนะคะที่มาเรียนที่นี่แล้วเจอพี่ก็อย่าลืมทักทายพี่ด้วยนะคะสวัสดีครับชื่อปันครับรัชตาจันดีครับเชียนมาค่ะครับสวัสดีครับชื่อมายครับผมสวัสดีครับชื่อออยนะครับผมจะชอบไปกินข้าวปลาไก่อ่ะข้าวปลาไก่จะอยู่หลังคอนโดเมืองเอกครับจะเป็นร้านข้าวแกงปากใต้คือผมจะมีเพื่อนเป็นชาวใต้เยอะแล้วมันมีอะไรเด็ดๆที่แบบว่ามันเป็นอาหารใต้แท้ๆมันมีรสชาติมันมีกลิ่นอะไรของมันที่อย่างคนภาคกลางทำไม่ได้อ่ะครับก็เลยจะไปกินกันบ่อยแล้วมันกินกันง่ายด้วยก็แค่อาหาร 2-3 อย่างแล้วก็สั่งต้มมาด้วยนึงก็นั่งกินกับเพื่อนในงานกันไปครับร้านข้าวมันไก่ตรงซอยเซเว่นหอสุขสบายค่ะเพราะว่าแบบเนื้อไก่มันนุ่มแล้วก็มีน้ำซุป2แบบให้เลือกด้วยทานบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะอร่อยดีใครผ่านไปผ่านมาแถวมอรังสิตก็แวะมาชิมกันได้นะคะผมคิดว่าอาจจะแบบโซนหลังมอหน่อยแล้วกันครับก็โซนหลังมอจะเป็นร้านบ้านนายครับเป็นร้านที่เด็กมอรังสิตเนี่ยบอกว่าทุกคนบอกว่าอร่อยแต่ว่ารอนานมากๆนะครับก็คือถ้าจะไปเนี่ยก็คือต้องสั่งรอประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงครับถึงจะได้กินนะโอเคครับออยคิดว่าน่าจะเป็นร้านชาบูคุมะนะครับเยื้องๆไปทางหน้ามอรังสิตนิดหน่อยนะครับก็ร้านนี้นะครับสำหรับตัวออยเนี่ยเป็นคณะสถาปัตย์ใช่ไหมครับที่เรียนค่อนข้างหนักแล้วก็ทำงานตอนกลางคืนค่อนข้างเยอะก็เลยแบบว่าต้องหาอาหารที่มันเป็นมื้อเดียวจบแล้วก็ไม่แพงมากครับหน้ามอรังสิตก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบและสนใจมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ก็มาสมัครเรียนทุนกันเยอะๆนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตกันนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะอ่ะถัดมาดูข้อที่3หัวข้อนี้อาจจะชิลกับหลายๆคนแต่ข้อนี้แอบบอกว่าข้อสอบเลือกคำมายากพอสมควรนะถามว่าอะไรลูกคำในข้อใดใช้ได้ความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาความหมายตามตัวแปลว่าอะไรลูกความหมายตามตัวแปลว่าแปลตรงตัวเลยถูกปะเราเรียกว่าถ้าไปในข้อสอบเก่าๆฟังให้ดีเราพูดจากโจทย์ข้อสอบเก่าๆข้อสอบเก่าๆอาจจะใช้คำว่าความหมายในตรงความหมายเชิงอุปมาข้อสอบอาจจะเรียกว่าความหมายโดยในถูกไหมทีนี้เขาถามว่าทุกคนดูโจทย์ให้ดีเขาถามว่าคำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายอุปมาทุกคำแสดงว่าคำนั้นต้องมี2ความหมายจริงป่ะถ้าข้อใดมีคำที่มีความหมายเพียง1เดียวเราทำไมทิ้งเลยตัดออกไปเลยเวลาไปอยู่ในห้องสอบเรามีเวลา90นาทีนะลูก90นาที O-net มี80ข้อเอ้ยแต่ O-net ให้เวลา2ชั่วโมงพูดผิด O-net ให้เวลา2ชั่วโมง80ข้อแต่9วิชาสามัญ90นาทีคือชั่วโมงครึ่ง90นาทีกับข้อสอบ50ข้อถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องลองไปซ้อมมือใครที่อยากจะทำคะแนนเยอะๆโดยที่เธอต้องไปลองจับเวลาทำข้อสอบเพราะว่าถ้าเธอทำข้อสอบไปเรื่อยๆเหมือนแบบเคยทำป่ะทำไปคุยกับเพื่อนไปทำไปแชทไปไลน์ไปมันไม่กดดันจริงๆอ่ะถูกป่ะเราต้องลองจับเวลาทำดูกดดันตัวนิดนึงแล้วเราจะได้รู้ว่าพาร์ทตรงเนี้ยเราทำแล้วมันเสียเวลามากเลยแสดงว่าเราต้องทวนอีกเยอะนะเพื่อวันสอบจริงเราจะได้ทำแบบ
คล่องตัวกว่านี้ใช่ไหมคะอ่ะเริ่มข้อหนึ่งคำแรกเธอว่าเข่าอ่อนมีกี่ความหมายความหมายแรกแปลว่าอะไรความหมายตรงก่อนความหมายตรงเข่าอ่อนคือแบบไม่มีแรงเข่าไม่มีแรงแบบล้มลงไปเลยถูกป่ะเข่าอ่อนกับอันที่สองเข่าอ่อนแปลว่าอะไรเข่าอ่อนความหมายที่สองคือเหมือนสุดลงไปเลยเหมือนเราเจอหรือเราได้ยินเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แบบถึงกับเข่าอ่อนเลยถูกป่ะหมดแรงหมดพลังหมดกำลังใจใดๆอย่างเงี้ยอ่ะข้อนี้มีสองอันแล้วลูกถอยฉากอันนี้อาจจะไม่เคยได้ยินใช่ป่ะเคยได้ยินไหมเออคำนี้เชื่อมาคำว่าถอยฉากน่าจะออกครั้งแรกมันไม่ค่อยเห็นในข้อสอบเก่าถอยฉากความหมายที่หนึ่งแปลตามตัวแปลว่าถอยหลังเบี่ยงหนีถอยหลังเบี่ยงหนีความหมายที่หนึ่งนะถอยหลังเบี่ยงหนีถอยฉากก็คือถอยหลังอะถอยหลังหลบถูกป่ะหลบคนอื่นน่ะหลบแบบเดี๋ยวกลัวคนอื่นมาชนใช่ไหมอันนี้ความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองถอยฉากแปลว่าหลบไปแต่อันเนี้ยคำเนี้ยยากคำเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ในการพูดจาประจำวันอะถอยฉากเนี่ยนะแปลว่าหลบไปคำเนี้ยมีสองความหมายมีทั้งตรงและอุปมาถอยฉากแปลว่าหลบแต่คำนี้เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยใช้ข้อนี้ค่อนข้างแบบยากเหมือนกันคำนี้นะคำที่สามแช่เย็นแช่เย็นน่าจะคุ้นความหมายที่หนึ่งคือเอาของอ่ะเข้าไปแช่ใช่ความหมายที่หนึ่งเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาไปแช่อันนี้ความหมายที่หนึ่งแล้วเธอคิดว่ามันมีความหมายโดยอุปมาปะมีไหมสมมติน้องคนนี้สมมติน้องอ่ะน้องข้างหน้าเนี้ยมีผลงานหนึ่งจะให้ใครนำเสนอถูกป่ะแต่น้องไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของท่านนั้นผลงานน้องดีมากนะยอมรับแต่ผลงานน้องถูกแช่เย็นเก็ตป่ะผลงานถูกแช่เย็นมันจะแปลว่าอะไรถูกดองเคยได้ยินไหมถูกดองสมมุติพี่แอร์เนี่ยนะไปเป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์นะไปในอนาคตเป็นมิสอะไรก็ว่าไปไกลกว่ายูนิเวอร์สอีกไปไหนอะดาวไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วแบบมีผลงานเล่นละครใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่หมั่นไส้ก็เลยดองเอาไว้ถูกป่ะแช่เย็นเอาไว้เอามาออนแอร์ทีนึงหลังจากนั้นเขาถ่ายทำไปแล้ว10ปีคือหน้าเขากับหน้าชีวิตจริงคือคนละอันแล้วถูกป่ะนั่นคือแช่เย็นนะดังนั้นข้อ1เนี่ยมันมี2ข้อ1เนี่ยมี2ความหมายทั้งหมดแต่ข้อ1มันติดอยู่คำหนึ่งคำยากคือคำว่าอะไรถอยฉากอ่ะทีนี้ถ้าเกิดน้องบอกว่าเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าถอยฉากแปลว่าอะไรเราไปตัดชอยข้ออื่นก่อนได้นึกออกป่ะเราไปตัดชอยข้ออื่นก่อนอ่ะเรารู้ว่าข้อนี้มันมี2ความหมายแล้วนะเรามาดูคำว่าซักฟอกกันเธอว่าซักฟอกมี2ความหมายป่ะความหมายซักฟอกเป็นคำซ้อนป่ะซ้อนความหมายใช่ไหมความหมายที่1ของซักฟอกคืออะไรซักผ้าทำให้มันสะอาดถูกไหมซักฟอกแล้วความหมายที่สองซักฟอกความหมายที่สองคืออะไรคำนี้เราอาจจะเจอคำว่าซักฟอกในคำศัพท์ในอารมณ์เหมือนการเมืองอะใบให้ล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 ะได้ยังไม่ใช่ไม่ใช่อยากยอกอันนั้นฟอกเฉยฟอกเงินนี่คือซักฟอกแบบศึกอภิปรายซักฟอกคือซักถามให้กระจ่างสมมุติเราบอกว่ามีคนคนนี้ท่านเนี้ยดูแล้วแบบแปลกๆมันน่าจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องถูกไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะใ
นักพูดหรือว่าเป็นสมาชิกที่เป็นคนพูดเก่งๆถูกไหมมาเปิดศึกซักฟอกเข้าใจเปล่าเปิดศึกซักฟอกไม่ได้เปิดศึกซักผ้านะแต่เปิดศึกถามเลยคุณคะอีกคนที่ถูกซักฟอกก็คะตกใจถูกป่ะเขาก็ต้องพยายามหาอะไรมาข้อมูลใช่ไหมหลักฐานมาเพื่อซักฟอกเพื่อที่จะแบบว่าต้องชนะให้ได้นะซักฟอกมี2ความหมายคนดังมีกี่ความหมาย1ตัดออกไปเลยจ้าข้อนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่สอนเทคนิคการตัดตัวเลือกควันหลงมีกี่ความหมายความหมายที่1คืออะไรควันหรือควานลูกคะลูกข้างหลังบอกควานของน้องข้างหน้าหรือเปล่า เอ๊ะยังไงเนี่ยครูเปล่านะลูกนะครูเปล่าครูแค่เปิดประเด็นให้นะควันหลงคือสมมติว่าจุดไฟเผาแล้วมันยังมีควันหลงเหลืออยู่ถูกป่ะสมมติเราบอกเพื่อนๆว่าเอ้ยดับให้สนิทดิอย่าให้มีควันหลงอยู่ถูกป่ะนี่ความหมายตามตัวเป็นแบบที่1แต่ถ้าแบบที่2แปลว่าอะไรควันหลงคือสมมติเราจัดงานเลี้ยงปีใหม่ไปตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วอะแต่เรายังพูดคุยกันอยู่ถึงทุกวันเนี้ยควันหลงเรื่องเก่าที่นำมาพูดต่อไปยังไม่จบถูกไหมแต่ข้อ2เราตอบไม่ได้เพราะเราตัดคำว่าคนดังอ้าวทีนี้ข้อที่3ครูจะให้พวกเธอช่วยตะโกนตัดตัวเลือกมาว่าข้อ3เนี่ยคำใดที่มันแปลได้อย่างเดียวเอาละนะเอาละนะน้องว่าคำใดที่มันแปลได้ความหมายเดียวอะใครว่าตั้งต้นขอมือหน่อยไม่รู้อะเดี๋ยวก่อนใครว่าปล่อยเกาะขอมือหน่อยใครว่าปล่อยเกาะมีความหมายเดียวใครว่าหักคอมีความหมายเดียวแล้วคนที่ไม่ยกคือเลือกทุกอย่างเหรออุ๋ยเธอข้อ3มันจะมีมากกว่า1ความหมายได้ไงก็คำตอบมันคือข้อ1ไปแล้วหรือว่าเอ๊ะข้อนี้ตอบไป2ข้อเหรอยังไงตั้งต้นอ่ะแปลว่าอะไรตั้งต้นเริ่มใหม่ถูกป่ะเริ่มแบบรีเซ็ตใหม่เลยตั้งต้นใหม่มีความหมายเดียวป่ะถ้าอีกความหมายหนึ่งคืออะไรอ่ะตั้งต้นใหม่ทำไมหนูคิดเองเก่งโอเองเก่งอองเองเก่งนะตั้งต้นถามตั้งต้นเลยวะตั้งต้นใหม่แล้วไหนคือคำว่าใหม่วะแกคนออกข้อสอบพิมพ์ตกป่ะตั้งต้นแปลว่าเริ่มใหม่มีกี่ความหมาย1มีความหมายเดียวคือตามตัวเลยเนี่ยถูกป่ะคะปล่อยเกาะเนี่ยมันมี2ความหมายความหมายแรกคือไปปล่อยที่เกาะความหมายที่2คือปล่อยทิ้งเลยจะไปยังไงก็เรื่องของเขานะหักคอแรกคือฆ่าหักคอถูกป่ะฆ่าแบบหักคอเลยความหมายที่2หักคอคืออะไรหักคอคือเหมือนแบบถือวิสาสะเอามาสมมุติว่านักเรียนบางคนแบบว่าอะไรอ่ะให้เพื่อนช่วยงานหางานมาให้เพื่อนดีกว่าหางานพิเศษมาให้เพื่อนสมมุติว่าค่าจ้างเนี่ยได้มา 1,000 บาท 1,000 บาทนะแต่เธอให้เพื่อนแบบเฮ้ย 1,000 แต่เราให้เธอแค่200นะเพราะเราเป็นคนหางานมาเราหักคอ800สมมุติอันนั้นถ้า200คือฆ่ากันให้ตายเถอะถูกป่ะคือหักคอแบบว่าถือวิสาสะเอาเลยเอาแบบโดยที่แบบอีกฝ่ายนึงก็ต้องยอมอ่ะเพราะเราหักคอเขาแล้วเข้าใจยังนะปีนี้ออกคำยากเหมือนกันนะคลื่นไส้โอ้หนูเกลียดพี่เหรอคะลูกนะคลื่นไส้แรกคือแบบอาการแบบอาเจียนจริงๆกับคลื่นไส้ที่2แบบคลื่นไส้อ่ะ
หมั่นนะหมั่นลิมงเพื่อนอะเพื่อนทำอะไรให้แบบแบบจะอู้อะไรเงี้ยนึกออกป่ะคลื่นไส้อย่างเงี้ยเข้าใจยังเนี่ยคือความหมายโดยในนะข้ามรุ่นข้ามรุ่นมีกี่ความหมาย2ความหมายที่1แปลว่าอะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้ามรุ่นเนี่ยข้ามรุ่นน่าจะมันมีความหมายเดียวดิข้ามรุ่นคือแบบเหมือนเราปีนเกลียวเคยได้ยินป่ะปีนเกลียวคือแบบข้ามรุ่นหรอเหมือนเราไม่ให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่านึกออกมั้ยคะมีความหมายเดียวคือความหมายที่2เป็นโดยในอย่างเดียวเป่าปี่ความหมายที่1แปลว่าอะไรเป่าปี่ตัวละครไหนเป่าปี่เก่งมาถ้าตอบสุนทรภู่ตีเลยนะสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่เด้อนะเป่าปี่คืออ่ะเป่าปี่จริงๆอ่ะพระไพมณีนะมีความสามารถในการเป่าปี่จนสะกดคนได้หลับหมดเลยถูกมั้ยยกเว้นผีเสื้อสมุทรนะความหมายที่สองของเป่าปี่คืออะไรร้องไห้ก็ได้ร้องไห้หรือแปลว่าสูบฟินก็ได้สูบฟินเป่าปี่ปี่ปี่เสียงเอกลูกปี่เสียงวรรณยุกต์เอกลูกอย่าเสียงสูงไปกว่านี้น้องต้นไทรไม่เอาลูกนะเป่าปี่นะมี2ความหมายได้กลิ่นได้กลิ่นความหมายที่1คือตามตรงคือเนี่ยนั่งข้างๆได้กลิ่นเพื่อนมาเอ๋เพื่อนซักถุงด้วยนะน้องต้นใส่เปรี้ยวใช่มั้ยต้นใส่ลูกแม่ซักถุงเท้าหรือเปล่าอันนี้คือได้กลิ่นความหมายที่2ความหมายที่2คือตำรวจได้กลิ่นคนร้ายมันได้เบาะแสใช่ป่ะเหมือนข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ดังๆเลยอะถูกไหมได้กลิ่นไงนะได้กลิ่นความหมายที่สองนะตกมันลูกหาทำไมต้องดีใจข้อสอบปีนี้เหมือนออกเข้าข้าง ลูกไซเลยนะตกมันมีความหมายเดียวถูกป่ะเป็นความหมายแบบอาการตกใจของของช้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะออกแรงมี2ความหมายอันนี้ยากนิดนึงออกแรงความหมายที่1คือใช้แรงอ่ะนึกออกป่ะออกแรงใช้แรงยกใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยใช้กำลังออกแรงในความหมายที่2แปลว่าวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือแปลว่าวิ่งเต้นความหมายที่2นะลูกวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือเราตัดช้อยออกดังนั้นเนี่ยจะมีตัวเลือกเดียวที่มันมี2ความหมายทั้งหมดคือหมายเลข1ข้อนี้แอบโหดนิดนึงเนาะโหดมากเลยเหรอนะลองไปหาคำเก่าๆนะลองไปหาคำเก่าๆดูได้นะขออีกสักข้อ1ข้อที่4ภาษากำกวมเด็กๆภาษากำกวมแปลว่าอะไรไม่ชัดเจนเฮ้ยนิดนึงนะคำว่าไม่ชัดเจนกับกำกวมมันไม่เหมือนกันสมมติครูบอกเธอว่าเธอนัดกับเพื่อนในไลน์กลุ่มพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าๆนะพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าๆสมมติจะมาทำรายงานกลุ่มพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าๆคำว่าเช้าๆของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกันป่าวะลูกไม่อันเนี้ยกำกวมหรือไม่ชัดเจนอันเนี้ยไม่ชัดเจนถูกป่ะอันเนี้ยคือไม่ชัดเจนเพราะว่าอ่ะลูกพรุ่งนี้ถ้าเพื่อนนัดกับลูกว่าพรุ่งนี้เจอกันเช้าๆลูกจะมากี่โมง9เที่ยงถวายเพลพระก่อนเหรอคะค่อยมาเหรอคะนะเช้าๆก็สัก6โมง7โมง8โมงถูกป่ะอันนี้คือมันภาษามันไม่ชัดเจนแต่ถ้ากำกวมภาษาที่มันกำกวมแปลว่าภาษาข้อความนั้นตีความได้กี่อย่างตีความได้หลายอย่างนะกำกวมคือตีความได้หลายอย่างนะและเราบอกเทคนิคของข้อสอบ
โอเน็ตและ9วิชานะข้อสอบโอเน็ตและ9วิชาเนี่ยภาษาที่มันกำกวมนะลูกภาษาที่มันกำกวมอะค่ะคือมันจะชอบมาในลักษณะนี้ลูกมาในลักษณะเป็นประโยคยาวๆนะแล้วมันจะชอบมีส่วนขยายมันจะชอบมีส่วนขยายอยู่ข้างหลังซึ่งส่วนขยายเนี่ยมันจะขยายบอกอะไรขยายบอกจำนวนขยายบอกสถานที่หรือขยายบอกเวลาก็ได้แล้วไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันจะชอบมาขยายได้2แห่งแห่งที่1แห่งที่2ถูกป่ะมันจะมาขยายแห่งที่1ก็ได้แห่งที่2ก็ได้ทำให้ประโยคนั้นเนี่ยเมื่อเราอ่านปุ๊บเราเห็นตัวขยายปุ๊บเรามองเอ้ยไอ้เจ้านี่มันขยายอะไรกันแน่วะขยายเบอร์1หรือขยายเบอร์2ถูกป่ะเนี่ยคือความกำกวมของข้อความที่เราสามารถตีความได้2อย่างทีนี้เราลองมาอ่านดูในแต่ละข้อนักเรียนว่าข้อไหนเป็นภาษากำกวมเบอร์1กำกวมป่ะรัฐบาลเป็นประธานมุ่งแก้ปัญหามุ่งแก้อะไรปัญหาจราจรอ่ะเราเจอส่วนขยายในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยขยายอะไรขยายอะไรขยายปัญหาจราจรถูกป่ะแล้วมันขยายได้จุดเดียวถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ไม่กำกวมภายใน3เดือนขยายละแก้ปัญหาแก้ภายใน3เดือนถูกป่ะขยายได้แห่งเดียวทีนี้มาดูเบอร์2ข้อที่2พูดว่าใกล้สวนสาธารณะมีร้านขายไก่ย่างหมักซอสราคาถูกเราเจอส่วนขยายตรงไหนราคาถูกเด็กๆว่าราคาถูกมันขยายอะไรได้บ้างขายไก่ย่างราคาถูกจุดแรกได้ไหมได้อีกอันนึงคืออะไรใกล้สวนสาธารณะมีร้านขายไก่ย่างหมักซอสราคาถูกเป็นไปได้ไหมว่าซอสราคาถูกหมักซอสแบบ10ขวด100อย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วแบบซอสหมดอายุแล้วมั้งถูกไหมกินเข้าไป2นาทีวิ่งหาห้องน้ำอย่างเงี้ยถูกป่ะเนี่ยซอสราคาถูกแสดงว่าราคาถูกในข้อความเนี้ยขยายได้กี่แห่ง2แห่งแรกคือไก่ย่างแห่งที่สองคือซอสเนี่ยแบบเนี้ยเรียกภาษากำกวมนึกออกป่ะซึ่ง 90% อปีสัก 99% ของข้อสอบในปัจจุบันจะชอบออกข้อสอบที่มีโครงสร้างประโยคแบบนี้เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนไปทวนข้อสอบหรือทำโจทย์ลองหาดูลองวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันเป็นข้อความแบบนี้หรือเปล่าลองค่อยๆมองดูค่อยๆหาทีละจุดนะข้ออื่นก็ไม่ได้กำกวมนะคะเป็นยังไงบ้างในสำหรับใน4 5 3 4ข้อที่ผ่านมาแนวข้อสอบในส่วนที่ออกแน่ๆยากไหมยากหรอยากตรงไหนอ่ะมันเยอะหรอถามหน่อยใน3 4ข้อที่เราฝึกทำกันไปมันอยู่ในเนื้อหาที่เราเรียนในม.6ป่ะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างถูกป่ะแต่ทั้งหมดเราสังเกตไปว่าภาษาในสิ่งที่เขานำมาวัดมันเป็นรอบตัวหมดเลยถูกไหมคะนักเรียนก็ลองพยายามฝึกทำเยอะๆนะลองฝึกทำเยอะๆลองไปดูข้อสอบย้อนหลังเยอะๆนะจะได้เวลาไปเจอข้อสอบจริงจะได้ไม่ตื่นเต้นแล้วก็มีสติตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวเราพบกันในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพเป็นยังไงกันบ้างครับติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปดูแบบย้อนหลังนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับที่ etvthai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามนะครับ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการส่งเสริมการขายถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้คำว่าโปรโมชั่นครูว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรร้านได้มีโปรโมชั่น